วันนี้เราจะมาพบกับเคล็ดลับที่จะทำให้ความรักของคุณสตรองเคล็ดลับที่4ความรักไม่เห็นแก่ตัวที่รักรู้ไหมเนี่ยสลัดเนี่ยอร่อยมากเลยนะน่ากินมากเลยน่าทานมากเลยนะเนี่ยนี่ที่รักรู้ได้ไงแม่เนี่ยของปวดเลยอ่ะเอ้าที่รักเธอไม่กินเหรองั้นเรากินหมดเลยนะความรักไม่เห็นแก่ตัวด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรีแล้วกลับมาพบกับเคล็ดลับดีๆที่จะทำให้ความรักของคุณสตรองได้ใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันอีอี